วัน2วันนี้มีข่าวหนึ่งซึ่งอาจจะแพ้กระแสโคโรนาไวรัสนิดหนึ่งแต่ก็มีคนสนใจก็คือบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอยู่ๆก็บินไปอินเดียเลยแล้วก็บวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะครับนักข่าวก็ไปถามคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะมาขอลาบวชบ้างหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีเหมือนเป็นการตัดสินใจทันทีทันใดนะครับในช่วงเวลาที่มีหนังสือตักเตือนจากนายกรัฐมนตรีออกมาผมก็ได้แต่อนุโมทนากับบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือพระสุรเชษฐโพนะฮะผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้ซึ่งเจริญที่สุดด้วยความกล้าหาญแล้วก็หวังว่าบิ๊กโจ๊กจะได้ประโยชน์จากการบวชในบวรพุทธศาสนาครับเพราะว่าการบวชเนี่ยผมถือว่าเป็นของดีจริงๆและผมเชื่อเช่นนั้นครับผมเชื่อว่าถ้าบิ๊กโจ๊กหรือว่าพระโจ๊กจะเรียกว่าอะไรดีพระสุรเชษฐโพสุรเชษฐตั้งใจในการเรียนที่จะรู้พุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เอาแค่พิธีกรรมครับและขณะเดียวกันมีเวลาที่จะปฏิบัติผมว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับเพราะว่าปกติเนี่ยกิเลสมันยั่วยุคนให้อยากได้อยากมีอยากเอาอยากใหญ่มันก็เลยไม่มีเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองที่จะได้คิดครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้จะมีเวลาได้เรียนรู้เพราะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อหนำซ้ำยังได้เงินเดือนราชการเพราะว่าได้ลาไปที่จะไปบวชอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นโอ้น่าจะเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่จะได้พักจิตพักใจพักกายแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติคุณจิตกรผมเชื่อจริงๆนะครับว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้คนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะการปฏิบัติที่รู้จักจิตของตัวเองทันการกำหนดทันจิตของตัวเองว่าตัวเองกำลังคิดอะไรผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความดีที่ซ่อนอยู่แล้วก็รู้ลึกๆ ก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องอะไรคือสิ่งเลวทรามแต่ถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยเราก็จะทำในสิ่งเลวทรามเพื่อที่จะมาบำบัดความใคร่ความอยากได้อยากเอาอยากเป็นของเราเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างเชื่อครับว่าถ้าพระสุรเชษฐ์ตั้งใจเนี่ยนะครับโอ้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คุณเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยแต่ว่าเวลาบวชมัน9วันเองครับอาจารย์พอคุณพูดนั้นมันก็จริงเลยทำให้ผมถอนหายใจเพราะคุณรู้ไหมว่าเมื่อสมัยผมหนุ่มๆครับผมบวชก่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะว่าแม่ก็อยากให้บวชเพราะว่ากลัวว่าไปอยู่อเมริกาแล้วเผลอๆไปมีเมียก็จะยุ่งอันนี้ก็พูดอย่างชาวบ้านครับก็อยากให้บวชผมก็มีเวลาน้อยผมบวชแค่10วันอ๋อมากกว่า1ในที่สุดพอผมนั่งคิดถอยหลังไปในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าบวช10วันเนี่ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเพราะเราไปบวชมันเวลามันสั้นมากเรายังปรับตัวเรายังไม่ทันทำใจไม่ทันปฏิบัติอะไรเท่าไหร่ก็ต้องสึกออกมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นบวชแก้เกี่ยวบวชพี่ที่เป็นพี่ทีบวชตามใจพ่อแม่บวชอะไรก็ไม่มีอะไรไปแต่ถือว่าเป็นเชื้อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติหลังบวชแล้วได้ไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะผมต้องพูดคุณตรงๆนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าผมได้สิ่งที่ผมได้เนี่ยผมได้กระทำความดีตอนที่ผมกำลังจะบวชครับผมได้นิมนต์หลวงพ่อปัญญาที่วัดชลประทานไปที่อำเภอวิเศษชัยชาญวัดวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับคุณรู้ไหมว่าผมนิมนต์หลวงพ่อปัญญาโดยที่รู้กันกับหลวงพ่อปัญญารู้กันหลวงพ่อปัญญาบอกว่าหลวงพ่อปัญญาเป็นคนไม่ชอบพิธีกรรมครับเราปรึกษาปริศนาธรรมกันเรียบร้อยว่าที่เขาแห่เข้าโบสถ์กันทั้งหลายเนี่ยมันอึกระทึกคึกโครมเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยการมีมหรสพในวัดการแห่การขี่ช้างขี่ม้าขี่คอคนเข้าบวชไม่ควรจะทำและขณะเดียวกันอยากที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงพ่อปัญญาครับงั้นหลวงพ่อปัญญาก็พูดกับผมว่าตกลงเราไม่มีไอ้พิธีกรรมอะไรที่มันเกินเลยไปแต่ขณะเดียวกันจะเน้นเรื่องการเทศ
หลวงพ่อปัญญาก็เทศและหลวงพ่อก็พูดตรงๆเลยนาคที่กำลังนั่งฟังเทศอยู่นี้เขารู้เรื่องดีพอสมควรเขามีปัญญาครับอยากที่อยากจะพูดเนี่ยก็อยากจะพูดให้ญาติโยมฟังเอากันตรงๆเลยไม่ได้สอนหน้าก็สอนญาติโยมสอนญาติโยมเลยครับอันนั้นเป็นอันที่ผมได้นี่ผมพูดตรงๆผมได้ทำกุศลได้ทำบุญในการที่ให้ญาติโยมได้รับความรู้ความคิดจากหลวงพ่อปัญญาไม่ใช่จากผมครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ดีผมนึกถึงเดี๋ยวนี้เป็นพระชื่อพระชัดชัยครับเขาเคยอยู่บริษัทวอชด็อกและเขาเป็นลูกน้องผมครับผมทำรายการชีวิตกับงานเป็นชื่อรายการเมื่อสมัย30ปีที่แล้วครับชัดชัยเป็นคนดูแลรายการนี้วันหนึ่งก็เดินมาหาผมที่บ้านที่บ้านก็ที่คุณเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับครับมาถึงก็บอกอาจารย์ครับผมจะขอลาไปบวชต้องมากราบขออโหสิกรรมอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็ถามว่าอ้าวชัดชัยทำไมไปบวชซะล่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนแม่เขาอยากให้บวชผมก็ว่าจะบวชไปสัก 8-9 วันแล้วก็จะสึกออกมาทำงานใหม่ผมก็บอกพูดเหมือนเมื่อกี้เลยชัดชัยผมอนุโมทนานะถ้าชัดชัยจะได้เวลาว่างบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมได้เวลาทองเลยลองฝึกปฏิบัติฝึกเรียนรู้แล้วก็ถามว่าไปบวชที่ไหนล่ะบอกผมบวชวัดชลประทานถามว่าบวชแล้วทำไงบวชแล้วจะไปอยู่สวนโมกผมบอกโอ้โหชัดชัยจังหวะคุณดีที่สุดครับอาจารย์พุทธทาสก็อยู่ตอนนั้นชัดชัยไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสเลยนะคุณได้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตแล้วผมก็บอกชัดชัยว่าสุดท้ายก่อนที่เขาจะลาที่คุณบอกว่าคุณตั้งใจว่า 8-9 วันแล้วคุณจะสึกเนี่ยคุณอยากคิดได้ไหมจะบวชทั้งทีเนี่ยนะคุณไปตายเอาดาบหน้าคุณอาจจะอยู่ยาวก็ได้สั้นก็ได้ครับอย่าไปกำหนดเลยเขาก็รับปากว่าอ้าวเขาไม่กำหนดบัดนี้ยังไม่สึกเลยครับโหอนุโมทนาและเขาก็ปฏิบัติธรรมอย่างดีมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพระที่ดีนะครับผมก็ไม่ได้เจอตัวอีกเลยแล้วก็รู้มาตลอดว่าเขาไปปฏิบัติที่สวนโมกและหลังจากนั้นไปที่ไหนผมก็ไม่ได้ตามอันนี้ก็เคยขอยกตัวอย่างฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์แบบชื่นชมมากก็บวชวัดชนประทานไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกสถานที่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับผมคิดว่าสถานที่มันให้เป็นสิ่งแวดล้อมกับเราครับคุณจิตรกรครับคุณเคยพาผมไปทัวร์อยู่วัดพอขึ้นจากเรือเดินไปที่โบสถ์พระก็ต่อไมโครโฟนเลยที่นี่โอ้ถ้ามาบริจาคญาติโยมจะได้ขึ้นสวรรค์มีโน่นมีนี่กับบรรยากาศของสวนโมกเนี่ยคุณจะเห็นอะไรที่มีความแตกต่างกันฟ้ากับดินใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆหรือเปล่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างและโดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์หรือพระอาจารย์ที่จะควบคุมที่จะแนะนำที่จะสั่งสอนที่จะบอกเราว่าพุทธธรรมก็ดีการปฏิบัติก็ดีเนี่ยมันสำคัญตรงไหนมันต้องทำอย่างไรครับผมคิดว่าผมเนี่ยโชคร้ายไม่ได้เหมือนชัดชัยชัดชัยไปอยู่กับพระอาจารย์พุทธทาสก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทะลุปูโปร่งมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพระอุปัชฌาย์ก็ดีพระอาจารย์ก็ดีทำให้ผมคิดถึงผู้ที่ไปบวชอย่างกำนันสุเทพก็ไปบวชที่สวนโมกสวนโมกบวชแบบปุบปับเด้ออยู่ๆไปบวชเลยไปบวชที่ไหนไม่ทราบแต่แล้วก็ไปอยู่ที่สวนโมกครับพระอาจารย์ที่ดูแลก็คือพระอาจารย์โพครับพระอาจารย์โพเนี่ยคือเป็นพระอาจารย์มือขวาของพระอาจารย์พุทธทาสผมเองก็รู้จักพระอาจารย์โพดีพระอาจารย์โพก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณสุเทพก็คงได้อะไรเยอะเลยจากการบวชครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับและคุณเคยเห็นคนอื่นไหมที่ไปบวชคล้ายๆบิ๊กโจ๊กอีกนอกจากกำนันสุเทพ
มีคุณหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระครับหลังจากมีคดีไปขอลูกบุญธรรมครับเรื่องไปขอลูกบุญธรรมครับเรื่องผู้หญิงใช่ไหมฮะในที่สุดก็ไปบวชแล้วมีใครอีกที่บวชมีท่านหนึ่งนะเคยพอไปบวชเป็นพระแล้วมาออกรายการกับอาจารย์พูดจาสอนผู้คนและสังคมดีมากเลยด้วยการเอาบทเรียนในชีวิตท่านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสอนก็คือพระรักเกียรติสุทนะโอ้บัดนี้ท่านก็มรณภาพออกแต่ว่าท่านศึกซะก่อนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วครับอันนี้ก็คือบวชท่านสอนดีมากเลยนะฮะท่านพูดถึงว่าในอดีตที่ท่านเคยถูกกล่าวหาและศาลตัดสินจำคุกเนื่องจากว่าไปทุจริตเรื่องยาแล้วเป็นยังไงบ้างและท่านก็สอนค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบวชเนี่ยมันจะมีคนที่มีจุดประสงค์แตกต่างกัน คุณเดาได้ไหมว่าบิ๊กโจ๊กที่ไปบวชเป็นพระสุรเชษฐ์เนี่ยครับเขาไปบวชเพื่ออะไรผมว่าเดาเอานะฮะคือถ้าผมอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันใจผมคงว้าวุ่นพอสมควรอ่ะผมคงมีความทุกข์คุณว้าวุ่นเหรอมันมีคำสั่งนายกออกมาแล้วมันมีเหตุแห่งมันมีเหตุแห่งคำสั่งนายกไหมเอาอยู่ๆรถผมถูกยิงแล้วก็ผมก็เปิดประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อยู่ๆก็มีเพื่อนเกลอของผมมีเทปลับคุยกับผบ.ตร.หลุดออกมาแล้วเผยแพร่แล้วอยู่ๆก็มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการออกมาผู้คนได้อ่านทั้งบ้านทั้งเมืองหน้าอับอายคุณอย่าลืมว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นตำรวจที่โตเร็วใช่ไหมเร็วมากจนหลายคนเรียกว่าเหาะมาหรือบินมาหรือกระโดดข้ามหัวคนอื่นเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับบิ๊กโจ๊กเคยเป็นตำรวจอยู่ที่สงขลาแล้วก็กระโดดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับและกระโดดเร็วมากกระโดดเร็วกระโดดสูงแล้วก็ในที่สุดได้มาทำหน้าที่ประสานงานกับที่กับนายกรัฐมนตรีรายงานตรงต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับเขาอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้กลายเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวครับแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพอจากท่องเที่ยวปุ๊บเดียวไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ไปเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์เรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายครับจนกระทั่งมีคนบอกว่าถ้าคุณจะโยกย้ายใครในตำรวจเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ผ่านมือสุรเชษฐ์เนี่ยลำบากคุณเคยได้ยินไหมครับประมาณว่าเป็นหมอตนแยฮะก็เป็นหมอสำเร็จในการที่จะครอบตำแหน่งให้กับใครใช่ไหมครับครับเอาละที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะวิเคราะห์เท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ไปบวชเป็นเพราะอะไรแต่จะวิเคราะห์ในทางสังคมวิทยาว่าคนที่ไปบวชเนี่ยมันมีคนที่ไปบวชเพื่อประโยชน์นั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ทางสังคมหลายอย่างครับคุณจิตรกรสังเกตดูไหมว่าทำไมสังคมไทยบอกว่าก่อนจะแต่งงานให้บวชบวชคุณสังเกตไหมหลังที่คนออกจากคุกจะไปทำงานจะไปประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบวชซะก่อนคุณเคยเห็นไหมครับว่าหลังจากคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายสะเดาะเคราะห์แล้วก็ไปบวชผมเคยสัมภาษณ์มือปืนที่รับจ้างยิงหัวคนอื่นพอพ้นโทษพ้นอายุความก็ไปบวชซะก่อนแล้วจึงกลับมาเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้นการหนีอาญาก็ดีและในประวัติศาสตร์ถ้าคุณเรียนประวัติศาสตร์มาคนหนีการเกณฑ์แรงงานไปเป็นไพร่ไปเป็นพลทหารเขาก็หนีไปบวชใช่ไหมครับใช่ครับตลอดการบวชเนี่ยมันมีประโยชน์ทางสังคมไม่ใช่ประโยชน์แต่เฉพาะส่วนตัวของเขาในแง่ที่เราพูดกันมาแต่ต้นครับ
ว่าจะได้สติได้ปัญญาได้สมาธิได้ไปปฏิบัติเท่านั้นเพราะว่าการบวชทางสังคมบวชและเป็นพระเนี่ยมันเป็นสถานะพิเศษในสังคมนะฮะ1คนกราบไหว้2คนเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องดีเขาเป็นคนดีแล้วที่คุณพูดนะครับขนาดพ่อแม่เนี่ยพอลูกบวชชับเนี่ยกราบเลยใช่ไหมครับคุณพูดน่ะถูกเลยงั้นการบวชเนี่ยถ้าในทางสังคมวิทยามันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านของชีวิตเขาเรียกว่า rite of passage ก็คือว่าจากสถานะหนึ่งคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นอีกสถานะหนึ่งครับถ้าอยู่ดีๆกระโดดไปเนี่ยคนมันบางคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามึงมันเลวครับเออมึงเพิ่งออกจากคุกมึงจะเป็นคนดีได้ยังไงเพิ่งไปยิงหัวคนมาใช่แต่การไปบวชเออเอาโหสินะและคนก็จะหยุดที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะบอกว่าเขาเป็นพระแล้วจะไปพูดอะไรตกลงคนก็จะหยุดชั่วคราวและสังคมก็จะค่อยๆลืมไปและคุณก็เปลี่ยนสถานภาพใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านการบวชเนี่ยจะเป็นของดีมากๆแล้วก็ฝึกให้ใจของตัวเองดีขึ้นด้วยการบวชในพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญและผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านครับและถ้าวิเคราะห์อีกมุมนึงการบวชก็เป็นกำแพงกั้นไม่ให้ศัตรูเนี่ยออกมาจู่โจมโอ้ใช่ในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเนี่ยถ้าจะหนีภัยต่างๆทั้งหลายให้ไปบวชพอบวชแล้วคนที่เคยตามฆ่าก็จะหยุดที่จะคิดไปฆ่าตกลงประโยชน์ตรงนี้ถ้าคุณถูกคุณโดนแล้วว่ารถของคุณก็มีกระสุนปืนยิงไม่รู้ว่าใครยิงรถถูกวิสามัญฆาตกรรมคุณก็โดนโอ้ร้อยแปดพันเก้าถ้าพวกคุณก็โดนย้ายมาประจำสำนักนายกแล้วขณะเดียวกันประจำสำนักนายกเสร็จเรียบร้อยมีคำสั่งเตือนอีกไม่ให้ทำไอ้นู่นไม่ทำไอ้นี่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้เรียกมาสั่งเฉยครับก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะพูดวิพากษ์วิจารณ์ในรายละเอียดเขาก็ระมัดระวังและเขาก็จะหยุดเพราะฉะนั้นการบวชนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับคุณว่างั้นไหมครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแน่นอนคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าพอบิ๊กโจ๊กไปบวชสื่อมวลชนทำไมต้องไปถามพลเอกประวิตรเอาแกเหมือนพ่อบิ๊กโจ๊กผมตั้งคำถามทำไมต้องตั้งคำถามกับพลเอกประวิตรทำไมไม่ไปตั้งคำถามกับลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ไปตั้งคำถามกับคนอื่นสื่อมวลชนเนี่ยวางบทบาทของบิ๊กโจ๊กไว้ในฐานะลูกรักของลุงป้อมไม่ใช่ลุงตู่ก็ต้องไปถามคุณพ่อนะฮะไม่ใช่ไปถามคุณลุงน่าสนใจและไปถามอะไรเพื่อที่จะล้วงอะไรเกิดขึ้นสื่อมวลชนเนี่ยร้ายนะครับเวลาที่เขาไปถามใครเมื่อไรในเหตุการณ์ไหนอย่างไรและได้รับคำตอบว่าอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากในทางการเมืองในทางสังคมวิทยาเราลองไปฟังดูดีไหมว่าเมื่อวานนี้สื่อมวลชนไปถามอะไรพลเอกประวิตรครับแล้วพลเอกประวิตรตอบว่าอะไรเราไปดูกันครับกรณีของบิ๊กโจ๊กนึงที่ไปบวชนี้ได้มาลาอะไรท่านลาเขาจะมาลาผมเรื่องอะไรล่ะก็อาจจะแบบไปบวชหลายวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาลาผมเรื่องอะไรแล้วหลังจากที่โดนคำสั่งเตือนของนายกได้พูดคุยกันไหมไม่เจอกันเลยไม่เจอกันตั้งนานแล้วนะเขาก็ไปทำงานของเขาอะไรก็แต่ก่อนที่ก็อยู่กับผมแต่ตอนหลังที่เขาก็ออกไปเขาก็ไปทำงานของเขาไม่ถึงเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะก็เคยทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้เคยสนิทกันเหมือนคุณน่ะคุณเคยทำงานกับผมอ่ะคุณน้ำครับเขาจะมาลาผมเรื่องอะไรล่ะลาหรือไม่ลาเนี่ยไม่ใช่ตัวสำคัญแต่ผมสำคัญตรงที่ทำไมสื่อจึงถามพลเอกประวิตรแล้วก็ไปถามว่าอ้าวก็เขาเคยสัมพันธ์กันไม่ใช่เหรอเคยสนิทเคยรับใช้กันไม่เจอกันนานแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่กับผมแล้วเขาก็ออกไปทำงานของเขาค
คุณเคยได้ยินไหมว่าแม้กระทั่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเกรงใจบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเมื่อเร็วๆนี้ก็ฟังจากคุณสนธิลิ้มทองกุลอีกรอบหนึ่งโอ้ยสนุกสนานคุณเคยได้ยินรหัสลับไหมผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะรหัสลับต่อไปนี้นะ คุณลองทายให้ผมฟังหน่อยผมไม่รู้มีคนเขาบอกรหัสลับกับผมผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวพันกับเรื่องบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าบังเอิญนึกขึ้นมาได้ครับเขาบอกว่ารหัสลับมันเกี่ยวข้องกับตัวเลข5 15และ30ฮะปริศนาคณิตศาสตร์5 15และ30 5 15 5คืออะไร5ล้านมีคนคุณว่า5คืออะไรมีคนบอกว่าอันนี้ไม่อาจจะเกี่ยวกับตำรวจแต่ไม่เกี่ยวกับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กป้อมผมไม่มีความรู้เรื่องเป็นรหัสในวงการรหัสในวงการตำรวจเขาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้กำกับจะโยกย้ายเป็นผู้กำกับต้องจ่าย5คุณเดาได้ไหมว่า5อะไร5บาทมั้งฮะแต่ถ้าจะเป็นผู้บังคับการต้องจ่าย15และถ้าจะเป็นผู้บัญชาการจะต้องจ่าย30 30และตัวเลขกลมๆสุดท้ายเป็นตัวเลขรวมทั้งหมดประมาณ 3,000 ล้านมันไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้ตกลงถามตรงๆในแวดวงศรีกากีเนี่ยเขาต้องจ่ายกันทำนองอย่างนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมเหมือนกิจกรรมสอยดาวไงฮะอาจารย์เป็นไงสอยดาวเราได้เอาดาวมาติดาบนบ่าอ๋อก็จะต้องมีต้นทุนในการสอยดาวอ้าวสอยดาวใครก็ให้สอยฟรีแล้วฮะอาจารย์ตกลงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่เราหวังว่าจะมีการปฏิรูปตำรวจเราพูดกันมากเลยตอนกปปสประชุมนุมเราก็บอกว่าสิ่งแรกต้องปฏิรูปตำรวจครับคุณได้เห็นว่าตำรวจดีขึ้นหรือเลวลงผมยังไม่เห็นกระบวนการปฏิรูปมันเริ่มต้นขึ้นเลยใช่ไหมครับครับตกลงเอาละกลับมาพูดถึงบิ๊กโจ๊กกันละกันเมื่อกี้แวะไปพูดถึงตำรวจทั่วไปซึ่งผมก็ไม่รู้ไอ้สามพันล้านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนและใครได้ประโยชน์ไปบ้างไปแบ่งกันอีท่าไหนผมก็ไม่มีความรู้ครับตกลงการที่บิ๊กโจ๊กกลับมาพูดถึงบิ๊กโจ๊กถูกย้ายไปอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่สำนักนายกขาดตำแหน่งเดิมโดยคำสั่งขาดจากตำแหน่งเดิมโดยมาตรา44ครับคือเดิมผบ.ตร.ย้ายจากตำแหน่งทั่วไปประจำเฉยๆไม่กี่วันถัดมาพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ย้ายเข้าย้ายไปอยู่สำนักนายกครับและอย่างที่คุณเล่าให้ฟังต่อมาว่ามันก็มีเรื่องรถยนต์ถูกยิงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วก็จนกระทั่งถูกคำเตือนที่เป็นทางการแล้วก็ไปบวชครับคุณพอจะมีปริศนาหรือจะไขปริศนาได้ไหมครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเหรออืมผมติดใจในเมื่อคุณบอกว่าผมติดใจข้อหนึ่งอะในคำสั่งนะไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้งกดขี่ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผมอยากจะสรุปตรงนี้ที่เราพูดกันมาเรื่องบวชจนกระทั่งเราก็ได้ความรู้อะไรแล้วเราก็ได้วิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่แต่ว่าโดยสรุปแล้วไม่มีใครทราบแน่ว่า9วันที่ไปบวชเนี่ยมีเจตนาอะไรกันแน่แต่ว่าการบวชเนี่ยดีแน่แล้วก็ไปบวชเนี่ยถ้าปฏิบัติให้ดีก็คงจะดีครับสองปริศนาสังคมไทยที่ว่าพลเอกประวิตรมีความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊ก
คงจะจริงแต่ทำไมบิ๊กโจ๊กโดนเล่นงานในระยะหลังๆและโดยเฉพาะเล่นงานจากพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประวิตรยังอยู่ยั้งยืนยงทั้งที่อายุก็มากแล้วครับก็เป็นปริศนาที่ผมตอบไม่ได้คุณตอบได้ไหมตอบไม่ได้เหมือนกันฮะและคำสั่งย้ายและคำตักเตือนของพลเอกประยุทธ์จะเป็นที่ถูกใจของพลเอกประวิตรหรือไม่คุณตอบได้ไหมตอบไม่ได้แต่รู้ว่าไปขออนุญาตกันแล้ว คือมันปรากฏเป็นข่าวครับอาจารย์โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงข่าวความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับพลเอกประยุทธ์ว่าดูเหมือนช่วงหลังจะมีความห่างเหินกันโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุกรณีของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นพลเอกประวิตรก็บอกว่าผมยังไม่เจอกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เลยเรื่องของผมกับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีอะไรขอให้เลิกพูดถึงอยู่กันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นยศร้อยเอกร้อยตรีอยู่กันมาตลอดจนเกษียณอายุจะมาเอาอะไรอีกหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วพอถามว่าก่อนที่นายกจะตัดสินใจอะไรต้องปรึกษาพลเอกประวิตรก่อนหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าก็คุยกันทุกเรื่องเมื่อถามย้ำว่ารวมถึงการออกคำสั่งเตือนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าคุยก่อนไม่เป็นไรสื่อถามอะไรไม่เห็นหน้าถามเลยเป็นเรื่องของบุคคลถามเรื่องใหญ่ๆดีกว่านี่คำให้สัมภาษณ์พลเอกประวิตรเอาละเราคงพูดได้แค่นี้นะครับครับ